สวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเราทั้งสองคนเป็นครั้งแรกนะคะในบรรยากาศการไลฟ์นะคะแพทย์หญิงณัฐพรตรงกิจเจริญหมอโน่ค่ะค่ะแพทย์หญิงกุลวดีเหล่าสกุลหมอใหม่ค่ะก็ช่วงนี้นะคะคิดว่าก็คงเป็นช่วงที่หลายๆคนกำลังอยู่ในช่วงฉีดวัคซีนนะคะก็หลายคนอาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจะมีอาการทางผิวหนังอะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อนี้กันนะคะค่ะหมอโน่เป็นยังไงคะฉีดวัคซีนแล้วหรือยังเอ่ยฉีดครบแล้วค่ะไม่มีอาการอะไรเลยแล้วหมอใหม่ล่ะคะเป็นยังไงบ้างฉีดแล้วเหมือนกันค่ะไม่มีอาการทางผิวหนังอะไรเลยมีแค่บวมแดงนิดหน่อยค่ะบริเวณที่ฉีดค่ะโอเคค่ะก็งั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะอาการทางผิวหนังที่เกี่ยวกับเกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนี่ยพบได้บ่อยแค่ไหนคะค่ะก็ในคนไทยนะคะมีรายงานเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะก็คือน้อยกว่า 1% เลยค่ะแล้วก็อาการโดยส่วนใหญ่นะคะก็ไม่รุนแรงด้วยค่ะโอเคไม่ทราบว่าทุกๆคนได้ยินเสียงหมอกันชัดเจนนะคะโอเคเนื่องจากเป็นบรรยากาศไลฟ์ก็อาจจะมีต้องเช็คเป็นระยะนะคะโอเคแล้วอาการที่เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนี่ยส่วนใหญ่มักจะรุนแรงไหมคะไม่รุนแรงเลยค่ะส่วนใหญ่จะมีอาการบวมแดงปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีนนะคะซึ่งอาการนี้ก็จะหายได้เองภายในไม่เกิน1สัปดาห์เช่นกันค่ะก็เห็นคนส่วนใหญ่ก็มีอาการหลังฉีดก็คืออาจจะรู้สึกปวดปวดระบมหรือเจ็บเวลาไปสัมผัสแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยค่ะโอเคแล้วก็เคยได้ยินว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในคนไข้ที่ฉีดฟิลเลอร์เนี่ยทำให้มีหน้าบวมด้วยอะค่ะข่าวในต่างประเทศอะค่ะอันนี้เราต้องกังวลมากน้อยแค่ไหนยังไงคะค่ะก็คืออาจจะเคยได้ยินข่าวมาบ้างนะคะว่ามีบวมบริเวณที่เคยฉีดฟิลเลอร์ไปนะคะแต่ว่าเจอได้น้อยมากๆค่ะในปัจจุบันเนี่ยรายงานเราฉีดวัคซีนกันไปหลายล้านโดสละแต่ว่ามีเคสแค่ประมาณ15เคสเท่านั้นเองค่ะงั้นก็ถือว่าน้อยมากๆเลยใช่ค่ะแทบจะไม่ต้องกังวลเลยนะคะใช่ค่ะแล้วหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปทำหัตถการเกี่ยวกับพวกฟิลเลอร์หรือว่าโบท็อกเนี่ยเราควรจะเว้นระยะไปนานแค่ไหนอย่างไรคะค่ะถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนโควิดเรียบร้อยแล้วอยากฉีดฟิลเลอร์หรือว่าโบท็อกนะคะก็แนะนำให้เว้นอย่างน้อย3สัปดาห์สำหรับฟิลเลอร์นะคะแล้วก็2สัปดาห์สำหรับโบท็อกค่ะอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากสวยหรือว่าอยากมั่นใจก็รอไม่นานเลยนะคะใช่ค่ะโอเคเรื่องต่อไปที่จะถามก็คือเคยได้ยินว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันทำให้เริมหรือว่างูสวัดเนี่ยเหิ่มขึ้นได้ด้วยอันนี้พบได้มากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็พบได้น้อยแต่ว่าก็เจอได้เรื่อยๆนะคะโดยถ้าเกิดว่ามีอาการที่สงสัยว่าเป็นเริมหรืองูสวัดนะคะก็แนะนำให้มาพบแพทย์ผิวหนังแล้วก็ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องค่ะแล้วหลังจากเป็นงูสวัดอะไรอย่างนี้ค่ะเราต้องเว้นหรือว่ายังไงไหมคะเพื่อที่จะในคนที่กำลังจะไปฉีดวัคซีนเข็มแรกหรือว่าเข็มต่อไปอย่างนี้ค่ะค่ะก็แนะนำว่าหลังรักษาหายแล้วเนี่ยให้เว้นอย่างน้อยประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะค่อยรับวัคซีนเข็มถัดไปค่ะโอเคก็เห็นว่าอาการส่วนใหญ่นะคะแทบจะไม่มีอาการที่รุนแรงเลยเนาะก็คิดว่าการไลฟ์ครั้งนี้เนี่ยน่าจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยคลายกังวลไปได้มากนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำถามในไลฟ์กันดีกว่านะคะได้เลยค่ะมีใครมาถามอะไรบ้างเดี๋ยวขอเปิดดูสักครู่นะคะโอ้
โอเคงั้นขอพิกอัพคำถามนี้นะคะถ้าเกิดฉีดวัคซีนแล้วเกิดผื่นจะดูแลเบื้องต้นยังไงบ้างหรือต้องมาพบแพทย์ด่วนเลยค่ะค่ะก็ขอรีแคปอีกรอบนึงนะคะจากที่พูดไปเมื่อกี้นะคะถ้าเกิดว่ามีผื่นที่สงสัยว่าจะเป็นการแพ้วัคซีนรุนแรงก็คือมีลมพิษที่เกิดขึ้นภายใน4ชั่วโมงหลังฉีดวัคซีนนะคะหรือว่ามีอาการระบบอื่นๆร่วมด้วยเช่นมีหายใจหอบเหนื่อยมีหายใจเสียงวีดความดันตกหน้ามืดหรือว่ามีเรื่องของปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนอันนี้ต้องเร่งด่วนนะคะต้องรีบมาโรงพยาบาลโดยทันทีเลยค่ะโอเค4ชั่วโมงแรกนะคะส่วนใหญ่อาการที่รุนแรงเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเร็วหากเรามีอาการหลังจากนั้นเช่นผ่านไป1ถึง2สัปดาห์แล้วส่วนใหญ่เราแทบไม่ต้องกังวลเลยนะคะใช่ค่ะโอเคต่อไปการมีสิวเพิ่มขึ้นเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนไหมคะหมอจากการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีรายงานว่าเกี่ยวข้องนะคะที่มีสิวเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ต้องติดตามต่อไปค่ะเพราะว่าต่อไปเราก็จะมีวัคซีนชนิดใหม่ๆเข้ามาก็อาจจะต้องตามดูกันต่อไปคอยอัปเดตได้ทางรายการของพวกเราเลยนะคะค่ะก็คิดว่าถ้าเกิดการเกิดสิวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยเฉพาะจุดเช่นช่วงนี้ที่เราต้องใส่แมสกันอะไรอย่างนั้นมากซะมากกว่าค่ะโอเคอาการผื่นแพ้ถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่ามีอาการแพ้เนี่ยเราควรจะกินยาแก้แพ้ได้หรือไม่คะค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีอาการรุนแรงตามที่แจ้งไปเนี่ยก็สามารถทานยาแก้แพ้ได้ค่ะแต่หากไม่แน่ใจก็แนะนำให้พบแพทย์ผิวหนังหรือว่าแพทย์ประจำตัวเพื่อช่วยประเมินนะคะโอเคก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาอันสมควรนะคะก็วันนี้เป็นวันศุกร์เย็นนะคะใช่ค่ะก็ขอให้ทุกคนใช้เวลาอย่างมีความสุขกับครอบครัวนะคะแล้วก็กลับมาพบกับเราใหม่อีกครั้งกับช่วงของBetter Skin ค่ะ Better Skin ค่ะงั้นวันนี้หมอโน่และหมอใหม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ๋อแล้วก็ขอทิ้งท้ายนิดนึงนะคะสำหรับใต้คลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครดูไม่ทันช่วงไลฟ์นะคะสามารถมาทิ้งคำถามไว้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอทั้งสองคนจะไปตอบคำถามให้นะคะงั้นลาไปก่อนอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ